สวัสดีครับผมเป็นชนนท์ฮอปเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาเทสรสชาติบะหมี่นะครับอันนี้ออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ลองนะอันนี้เป็นบะหมี่เผ็ดนะครับซึ่งผมเป็นคนชอบกินบะหมี่เผ็ดมากอยู่แล้วนะครับแล้วคราวนี้อยากลองนะฮะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะฮะก็อันนี้เป็นจากค่ายมาม่านะฮะซองสีแดงนะฮะอันนี้เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปออริจินอลคิทเช่นนะครับรสกุ้งผัดซอสต้มยำนะฮะแบบแห้งนะฮะคือมันสีแดงนะครับนะออกมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ตัวนี้มันจะออกมาคู่ไอตัวซองสีดำนะครับซึ่งผมก็เคยเทสไปแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเทสกันนะฮะวันนี้เราจะไปแบบเร็วๆนิดนึงนะฮะก็ลองดูแล้วกันนะครับไปกันเลยย่าอ่ะอันนี้ใส่แล้วนะครับอันนี้มันก็จะมีกุ้งนะครับแล้วก็มีผงแล้วก็เป็นพริกเผานะครับผม3อย่างนะครับอันนี้ลวกเส้นเรียบร้อยนะฮะเส้นละไม้คล้ายคลึงบะหมี่เกาหลีมากเลยนะฮะนะเส้นหนานุ่มนะฮะเดี๋ยวลองคลุกเคล้ากันแล้วลองชิมกันนะฮะไม่รู้ว่าน้ำแห้งไปหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลองดูก่อนเคยกินสีซองสีดำมาแล้วนะครับแต่ว่ารสชาติไม่ค่อยถูกปากผมเท่าไหร่นะฮะวันนี้เห็นสีแดงมานะฮะก็เลยลองดูนะฮะจริงๆอ่ะมันเข้าเซเว่นมาสักพักแล้วนะฮะแต่ผมไม่เห็นเองนะฮะผมเพิ่งเห็นเมื่อเร็วๆนี้นะฮะผมก็เลยอ่ะไหนๆนะลองสีแดงซะหน่อยนะฮะดูรสชาติมันเป็นอย่างไรนะฮะนะครับผมคือซองเนี่ยสีแดงหวังว่าน่าจะเผ็ดนะฮะเพราะว่าสาวกบะหมี่เผ็ดนี้น่าจะชอบนะฮะอันนี้ซองละ15บาทนะครับหาซื้อได้ตามเซเว่นแล้วนะฮะอันนี้ลงเซเว่นน่าจะทุกที่แล้วนะฮะคลุกเคล้าก่อนนะครับนะเริ่มน่าจะได้แล้วแหละโอเคคราวนี้นี่พอคลุกเคล้าเสร็จก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราชิมกันเลยนะฮะถามว่ามีความคาดหวังไหมก็เรียกว่าไม่คาดหวังดีกว่านะฮะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะฮะเอาเป็นว่าถ้าเผ็ดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะโอเคเริ่มชิมกันเลยฮะอันนี้ซองเดียวนะฮะเพราะว่าซองเดียวก็รู้รสแล้วนะฮะผมว่าชิมคำแรกไปผมว่ารสชาติมันโอเคเลยนะมีความเผ็ดฮะมีความเผ็ดฮะปากเป็นสีส้มเฉยฮะความรู้สึกเหมือนเนื่องจากอันนี้มันเป็นรสกุ้งผัดซอสต้มยำนะฮะความรู้สึกเหมือนกินรสต้มยำกุ้งแบบแห้งนะฮะฟิลเดียวกันเลยคือต้มยำกุ้งแบบแห้งนี่เองนะฮะเอาแบบง่ายๆเลยมีกุ้งด้วยนะฮะดูในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะฮะเป็นกุ้งนะฮะมีอยู่4ตัวใช้ได้นะฮะกุ้งเนี่ยต้องลวกกับเส้นนะฮะฮะลวกพร้อมๆกับเส้นก็ได้นะฮะเพราะตอนแรกกุ้งมามันจะแข็งๆพอลวกเส้นแล้วก็มันก็จะนุ่มนะฮะลวกน้ำนะฮะหลังซองมีบอกอยู่นะฮะว่าทำยังไงจะหมดแล้วฮะ1ซองนะฮะสำหรับผมเนี่ยถ้าจะกินแบบเอาอิ่มนี่ต้องกิน2ซองนะฮะเพราะว่าซองเดียวยังไม่ถึงนะฮะอ่ะหมดเรียบร้อยนะฮะอ่ะแล้วสรุปสำหรับคร่าวๆเลยนะฮะก็คือไอตัวเนี่ยนะฮะซองสีแดงนะครับออริจินอลคิทเช่นออริจินอลคิทเช่นนะฮะจากค่ายมาม่านะครับรสกุ้งผัด
ซอสต้มยำนะฮะถามรสชาติอร่อยไหมอร่อยส่วนตัวชอบมากกว่าซองสีดำนะฮะถามว่าเผ็ดไหมเผ็ดในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่มากผมบอกเลยว่าคนที่ชอบกินเผ็ดน่าจะไม่ตอบโจทย์นะฮะคนที่แบบชอบกินเผ็ดแบบสะใจเลยเผ็ดแบบเผ็ดมากๆเลยไม่ตอบโจทย์ฮะอันนี้ผมชอบกินเผ็ดนะฮะแต่ผมคิดว่ามันเผ็ดน้อยไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าแบบจะทำให้มันคล้ายบะหมี่เกาหลีควรจะแบบเผ็ดกว่านี้นิดนึงถามว่ารสชาติอร่อยไหมอร่อยฮะรสชาติให้จินตนาการเลยฮะเหมือนต้มยำกุ้งแบบแห้งนะฮะอันเดียวกันเลยฮะฟิลเดียวกันเลยรสต้มยำกุ้งแบบแห้งนะฮะโอเคก็อันนี้ซองละ15บาทนะฮะหาซื้อได้ตามเซเว่นนะฮะยังไงก็ไปลองดูฮะรสชาติอร่อยฮะโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ